หรอมาถึงต้องดัดมันต้องดัดใหม่เลยสวัสดีตอนเช้าอยู่กับเราช่องถูไทยไบเกอร์วันนี้มีแต่ไบเกอร์นะวันนี้ทำหน้าที่ซ้อนอย่างเดียวซ้อนอย่างเดียวนะวันนี้เราก็ไปจังหวัดราชบุรีวันนี้เราก็มีคุณป้าไปเชือดคุณป้าไปด้วยพาคุณป้าไปเชือดเต้ยกลัวเว้นก่อนไม่เว้นครับพังไม่เว้นก็ไปไม่เป็นด้วยตอนนี้ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วที่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ขอเชียงใหม่เนาะรถลูกแตกนะฮะนี่อันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับซ่อมกับพ่อลูกตาลเองเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะคุณป้าไหวไหมมาลุ้นกันก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะสมมติว่าบางทีคลิปนี้มันทำให้แบบว่าดูขัดตาเล็กนึงนะแบบรถร้ายๆขึ้นไปเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันละตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวันอันนี้ก็เป็นเวลา 8:00 นไปถึงกี่โมงก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปออกเดินทางกันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับเพื่อไปราชบุรีเดี๋ยวผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรกันนะครับเดินทางเส้นไหนเส้นรามอินทราไปออกพระราม7แล้วก็ไปออกบรมเลยแล้วก็ยิงดาวเข้านครปฐมแล้วก็เข้าลาดลีนี่ทุกคนอุณหภูมิหน้ารถนะฮะ25องศาเย็นมากตื่นเต้นจังแม่บ้านเป็นไงแม่บ้านตีตัวนอนอีกแล้วทุกคนพอดีกระเป๋ามันเลื่อนนะครับเดี๋ยวขอรัดกระเป๋ากันรถไม่มีปัญหาใช่ไหมโอเครถโอเคปกตินะฮะรัดใหม่รัดใหม่รัดนอนอย่างนี้ก็ได้นะเต้ได้พิงได้ด้วยสายว่างสายว่างผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถามนะครับว่า2คันนี้จะเติมเบอร์อะไรนะคันหน้าพฤษภา14-34นะครับคันนี้14-36นะครับอันนี้ขึ้นร้อยสบายเลยนะนั่ง2ของเยอะๆหน่อยนี่นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตลาดบุรีนะฮะตอนนี้ก็26องศานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจังหวัดราชบุรีครับตัวเมืองเนาะเดี๋ยวเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งกันเนาะร้านประจำเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะเผื่อใครอยากมาทานนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้เนาะต้อยอยู่เลน2อยู่เลนนี้ไว้นี่นู่นหินเขางูนะครับด้านขวานะครับที่เป็นนกโหนกล้านล้านตรงนั้นนะครับไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้ๆลองทางนั้นรถชะลอเด้อขวาเร็วๆเข้ามาเอ๊ะมาถึงแล้วนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรไหนๆนี่อ๋อนี่องโอ้เขาทำใหม่นี่ถึงแล้วทำไมจ๊ะกินโอ่งฮะกินโอ่งกินโอ่งอันนี้เซตเท่าไหร่แนะนำหน่อยสิ139 199มี359มี499แล้วแต่ชอบมันก็จะได้จำนวนแบบเยอะอันนี้เท่าไหร่อันนี้199อันนี้199นะสุดยอดในเซตมีน้ำฟรี2โอ่งน้ำฟรี2โอ่งแต่ถ้าไม่มีก็โอ่งละ20บาทเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนค่ะบ๊ายดูสิ
ิเติมไปนิดนึงก็ได้หายไปนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าเพราะว่าเครื่องมันยังร้อนอยู่แหละก็เติมไปสักนิดนึงก็ได้โอเคตอนนี้เช็ครถเสร็จแล้วครับน้ำมันเครื่องไม่หายนะครับของเราแล้วก็น้ำมันน่าจะวิ่งได้ประมาณ 40-50 โลของเต้ยก็เติมไปนิดนึงละน้ำมันเครื่องเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเติมน้ำมันก่อนนะจ๊ะทางผ่านนั่นแหละเป็นปั๊มบางจากเพิ่งรู้ว่าพ่อลูกตันจูนอี10ไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราก็จะเดินทางสู่อำเภอจอมพลนะครับ15กิโลเพื่อไปเติมน้ำมันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงเข้าสวนผึ้งไปเลยนะครับไปซื้ออาหารสดก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าขึ้นยากอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาเลยนะต้องลองดูว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนดีกว่า E20 นี่เลยเอา E20 เต็มถังครับมีรถตามหลังระวังด้วยตอนนี้เราก็มีความท้าทายอย่างนึงนะครับคือของเยอะมากทุกคนแต่ว่าคือรถเรามีอย่างจำกัดอะกล่องข้างก็ไม่ได้ติดมาด้วยไอ้โจ้เลยนะได้มั้ยน่ะอันนี้น้ำอีก1แพ็คสุดจริงอ่ะทริปเนี้ยอันนี้เต้ต้องสะพายใช่มั้ยใช่โอเคตอนนี้แม่บ้านรับงานถือนะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วครับแม่บ้านมาทำอะไรมาช้อปปิ้งเหรอเนี่ยดูไข่ดิวัดไข่ด้วยเฟี้ยวอ่ะเอาง่ายๆในทริปนี้ห้ามไข่แตกนะป่ะเดินทางกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็จะเข้าเขตเขาอาจมนะครับเริ่มแบบเป็นภูเขาอ่ะเส้นนี้ผมยังไม่เคยมานะโอ้ยสวยสวยและเย็นมากตรงนี้27องศานะครับเวลาบ่ายโมง40โอ้โหปกตินี่40องศานะครับถ้าหน้าร้อนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นเขากระโจมกันแล้วนะครับระยะทาง9กิโลนะครับเดี๋ยวค่อยไปนะฮะนี่นะครับเป็นการขึ้นครั้งแรกนะครับ10โล9โล10โลประมาณนี้เกียร์สองห้อยเลยต้องขึ้นหนึ่งต้องค่อยๆขึ้นเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าคลานตอนนี้ถังน้ำมันสำรองก็พร้อมนะครับเต็มถังใช่ไหมโอเคพร้อมเติมนะฮะแต่ว่าคงไม่หมดง่ายๆหรอกโอ้โคตรชันเลยอ่ะโอ้อะไรล้มเหรอทำไมวะใช่เหรอคุณดับแล้วกันดับแล้วกันดับแล้วกันแป๊บนึงนะมันไม่มีทางลาดเลยเดี๋ยวมาช่วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาช่วยแป๊บนึงหาที่จอดก่อนอยู่เกียร์หนึ่งไว้อยู่เกียร์หนึ่งไว้ห้ามสับเกียร์เอาตัวเองเราบกรถนะเอาลงกันว่าแล้วนี่ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยโถวางก่อนวางก่อนเตะขาลงเฮ้ยน้ำมันอะไรรั่วทำหนึ่งนะประคองหลังไว้ก่อนนะเอาหินมาขัดล้อข้างหลังก่อนเบรกนั้นเลยเบรกยุบเลย1 2 3โอเคตั้งตรงก่อนเอาหินมาล็อกล้อไว้ก่อนมันติดไอ้นี่เลยล้มแรงมากเลยเนี่ยเอางี้ปลดสัมภาระก่อนเต้ยเอาหินมาดันล้อไว้ก่อน
อ่ะเอากดทำมาละเพียงไว้ไปถึงไหนเลยล้มแล้วทำไมเมื่อกี้ล้มอ่ะงงปรับเป็นเกียร์หนึ่งยกล้อถ่ายท้ายมันเยอะแต่เนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยนะพี่ติดไปแล้วเนี่ยติดแข็งเครื่องเลยลงไปที่เนี่ยครับที่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับมีอุปกรณ์ช่วยได้ได้ครับขอบคุณครับครับไหวครับไหวอยู่นี่เคยขึ้นยังครับยังเลยครับโหดอยู่ใช่ไหมถ้ารถเป่าพอได้อยู่นะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ลงไปข้างล่างตรงนี้ก่อนอย่างดีที่ยังติดอ่ะประคองช้าช้าเอาไงดีจะกลับใจหรือไม่กลับใจให้คิดใหม่ถ้ากลับใจแถวนี้มีที่กางเต็นท์เยอะแยะถ้าถึงต้องดัดมันต้องดัดใหม่เลยทำไมเมื่อกี้ช่วยได้ปะกัดเข่าช่วยได้เมื่อกี้เข่าลงเลยใช่ไหมโดนปะโดนเข่าปะไม่โดนแซ่บแซ่บนิดนึงโอเคเอาละตอนนี้ทำรถได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่ออีกรอบนึงนะฮะเราต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับแต่ทีนี้ผมว่าจะลองถ่ายของนะครับขึ้นรถเขาเรียกอะไรรถที่เขาแบบรับจ้างอะไรเงี้ยเผื่อมีแบบจ้างรถขึ้นไปนะครับก็จะฝากของขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแชร์ให้เขาด้วยนะฮะแชร์ค่ารถอะไรอย่างงี้เมื่อกี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพโอ้ยล้มว่ะทำไมวะยกล้อเออเนี่ยแหละจังหวะมันเข้าเกียร์ผิดนะครับมันก็จะเขินหน่อยๆนะคิดว่าเกียร์1ขึ้นไม่ไหวแล้วมันก็ลงไปเกียร์0พอเกียร์0ปุ๊บเข้าเกียร์1ยกล้อเลยยังไงครับอ้วนยังไงก็เขากระโจมก็ล่มนะขึ้นไปไม่ถึงเพราะว่าวันนี้มันมีมีตติ้งด้วยคนน่าจะเยอะอยู่อันเนี้ยกลัวคนเมาก็เลยไม่อยากจะขึ้นแล้วก็เลยจะไปกางเต็นท์อีกที่นึงเดี๋ยวไปดูว่าไปกางที่ไหนได้ที่ไหนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ไปหาเอาข้างหน้าอันนี้ที่เข่าลงใช่ไหมไม่มีแผลนะนี่นิดนึงอ๋อนิดหน่อยนิดนึงอ๋อครับกาดช่วยนะกาดก็คือเนี่ยเอากาดลงนะเมื่อกี้นะแล้วคราวนี้ก็กาดมันเลื่อนนิดนึงก็เลยเนี่ยขุดนิดนึงแต่ถ้าไม่ใช้กาดนะเนี่ยเต็มเข่าเลยนะเพราะฉะนั้นกาดสำคัญมากนะครับกาดสำคัญจริงครับแล้วก็ลงอันนี้เลยเมื่อกี้แต่มันมีกาดทุกจุดไม่เป็นไรเราใส่เสื้อกาดไม่ต้องห่วงคือง่ายๆเลยเซฟตี้เฟิร์สนะครับบอกเลยว่าสำคัญก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะย้ายไปที่ตรงนู้นกันครับแต่ว่าผมจะกลับมาแน่นอนนะครับเร็วๆนี้เลยไม่ปล่อยให้นานครับพอดีข้างบนเห็นเขาบอกว่าคนเยอะแล้วแม่บ้านก็กลัวคนเมาด้วยอะไรอย่างงี้กลัวเสียงดังนั่นแหละกลัวนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้ก็เลยขอย้ายไปที่อื่นแล้วกันแล้วเราค่อยมาแก้ตัวใหม่เนาะแล้วก็คนอ่ะวันนี้ก็ไปหาที่พักแถวๆริมน้ำกำแพงนะโอเคป่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคป่ะเพื่อไม่เสียเวลาป่ะเรารีบเดินทางไปดูกันเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนเนาะ go go goเอาครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแวะไปดูค่ายยุทธนาก่อนนะครับถ้ามีแบบวิวดีๆหรือว่าจุดกลางเต็นท์ดีๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปก่อนนะโหเต็มอ่ะถ้างั้นเอาไงย้ายไหมนี่คนเยอะไปวะเรามาช้าไปโอ้โหกลางตรงนี้ได้ไหมเนี่ยชอบเฮ้ยนี่บ้านสวนภูหลาเนี่ยบ้านสวนภูหลาสวยโอ้นี่ครับถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่กางเต็นท์กันทำไมเสียงรถมันแปลกๆได้ขับได้ใช่ไหมครับโอเคไม่เอานะไม่ล้มกลางน้ำนะเหมือนท่อรั่วโอ้ยรถไปเดินเถอะกูกลัวพาลงอะถือไว้ปะเดี๋ยวเขาแบกไปเลยโอเคไปเดี๋ยวเราข้ามน้ำกัน
โอ้ยจมขากูจมเปียกกันเลยเออไม่ได้อยู่เกียร์หนึ่งนี่หว่าผมไม่ไปอ่ะไอ้เต้ยมึงพาไปเชือดอ่ะขาเปียกหมดแล้วเนี่ยพูดขากูเปียกเลยครับพี่เฮ้ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เข้าหน้าขึ้นเขากระโจมก็ไม่ได้มาตรงนี้ก็เปียกอยู่ที่ทานธาดาทานธาดาทานธาดารีสอร์ทกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับวันนี้เต้ยรถเป็นไงอันนี้ก็คือรถดับรถดับสนิทมันจะสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปไปนะครับเอาบุ้มโอ้บุ้มโอ้โหไหวนะครับไหวนะครับดับแล้วขอบคุณครับโอ้มีพี่เขาช่วยนะครับโอ้พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพอท่อมันรั่วไงเราทีนี้น้ำเมื่อกี้ลุยน้ำข้ามามันก็ยังหยดติ่งๆอยู่เลยเนี่ยไอ้นี้ก็หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวลองถอดหัวเทียนออกมาดูน่าจะน้ำเข้าตรงหัวเทียนนะครับไม่พังไม่ใช่เตยถึงจะพังหลายรอบแบบนี้ผมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่เลยโอ้ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนกางเกงเลยดิรองเท้าแบบเละไปแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่พังรองเท้าแตะด้วยนะทิปอะไรวันนี้เกรงใจน้ำซุปด้วยนะเกรงใจหม้อน้ำซุปด้วยอะไรหม้อน้ำซุปนี่ไงตอนนี้ทุกอย่างถูกอะแดปใช้หมดเลยอันนี้ก็เป็นแก้วน้ำป่ะอุ้ยเกือบไปอุ้ยมีพุ่มนะนี่ครับแล้วก็เมนูนี้อีกแล้วหมูกระทะอันนี้คือมาทำอะไรอ๋อลองหม้อน้ำซุปสุดยอดแล้ววันนี้มีเมนูอะไรคะหมูกระทะแล้วก็หมูกระทะขอบคุณค่ะมีแค่เมนูเดียวนะฮะกินเสร็จแล้วก็นอนหิวแล้วค่ะพอได้ของกินปุ๊บเตยอารมณ์ดีเลยเว้ยตอนแรกเครียดตอนรถพังเครียดรถติดนะแต่หมูมาแบบเย็นมากบ้านฮะหมูกระทะครับโรแมนติกมากครับวันนี้จากเขากระโจมมาอยู่ริมน้ำเฉยเลยโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็เตรียมที่นอนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะยังประมาณทุ่มหนึ่งเองมั้งเนี่ยรู้สึกนะใช่ไหมถามจริงตอนนี้6:39ทุกคนคือมืดแบบผมเข้าใจฟิลคิดว่าตอนนี้3 ทุ่มแล้วนะจริงๆคือมันแบบมืดมาก6:30แล้วเนี่ย39อุณหภูมิ20 องศานะที่สวนผึ้งโอ้ฟินนะฟินคนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ17 องศานะครับ2:45เนาะก็17 องศานะครับ 17.5 เมื่อกี้ลงมาก็วันนี้เย็นสบายนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็คงไม่มีกิจกรรมอะไรครับเดี๋ยวเราคงเข้านอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงกลับเลยแหละแต่เช้าเพราะว่าผมเองกับแม่บ้านมีงานตอนบ่ายนะครับก็เลยต้องรีบกลับแต่ว่าเขากระโจมนะครับผมก็ยังไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องมาแก้ตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้แม่บ้านน่าจะไม่ได้มาละผมน่าจะขึ้นคนเดียวละน่าจะสบายกว่าถ้ามาก็จะขึ้นลำบากทั้งสองคนน่าจะรถจะหนักหน่อยก็เลยให้พ่อบ้านมาคนเดียวก็ติดตามเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเต็นท์ก่อนนะเต็นท์มีไฟวับสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะ6:17อุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่18หนาวมากเมื่อตอนตี5ลงมา16
ไม่กางเต็นท์ด้วยโคตรสดโอเคนะขอเก็บของเคลียร์ของก่อนนะครับ 15.5 องศาโอ้ยนี่ครับเป็นหมอกบนน้ำเลยนะฮะนู่นๆขอบคุณมากนะครับครับทำไมน้ำมันลึกกว่าเดิมวะเออแค่รู้สึกได้สบายเดี๋ยวเราไปจอดตรงวัดเตยแป๊บนึงนะแล้วเขามาช่วยยกแป๊บนึงนะครับวันถึงแล้วในที่สุดนะครับเราก็เดินทางออกจากที่นี่นะครับเกือบ8โมงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปส่งเตยที่ร้านซ่อมรถก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไปขันคอท่อพอดีคอท่อหลุดหมดเลยเมื่อวานลงน้ำเลยดับนะครับส่วนของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมว่าจะกลับมาแก้ตัวที่เขากระโจมนะครับตั้งใจจะมาแล้วก็ต้องขึ้นให้ถึงเนาะที่นี่นะครับทานทาดานะครับติดน้ำเลยนี่ครับตรงนี้เป็นจุดที่น้ำกัดเซาะนะครับแล้วก็ทำให้ดินถล่มถนนปิดนะฮะรถยนต์ผ่านไม่ได้แต่ว่ารถเครื่องผ่านได้นะรถเครื่องก็คือมอเตอร์ไซค์นะฮะสรุปไม่ต้องทำอะไรน้ำไม่เข้าน้ำมันเครื่องโชคดีไปเพราะว่าน้ำมันไม่ขึ้นจนถึงรูระบายคอท่อขัดเรียบร้อยจบทุกอย่างจบแล้วตอนนี้วิ่งได้ปกติแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนนะเปลี่ยนโซ่ใช่ปะเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่แล้วก็สเตอร์นี่ผมป้ายยาโอลิงเรียบร้อย โอเคก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายให้ท้ายคลิปนะครับไปบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมนะครับติดตามเต้ยโกเว้นก่อนพังไม่เว้นนะพังไม่เว้นแล้วก็ไปไม่เป็นแล้วตอนนี้โอเคครับไปเจอกันเอา E10 เต็มถังนะครับคลิปนี้200บาทนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะครับ